ตำรวจห้ามวุ่นผู้สมัครสว.ตกรอบหัวร้อนหยิกพุงช่างภาพหลังถูกขอให้หลบเพราะยืนบังกล้องการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 15:05 น.ตำรวจห้ามวุ่นผู้สมัครสว.ตกรอบหัวร้อนหยิกพุงช่างภาพหลังถูกขอให้หลบเพราะยืนบังกล้องวันที่26มิถุนายน67ที่อาคาร40การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับประเทศซึ่งมีผู้สมัครในบัญชีที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดรวม 3,000 คนถูกตัดสิทธิ5คนเหลือ 2,995 คนทั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ 2,989 คนโดยไม่มารายงานตัว6คนนั้นบรรยากาศเมื่อเวลา 8:00 น.ภายในฮอล4สถานที่เลือกสว.ระดับประเทศมีการติดตั้งจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่4×3 เมตรจำนวน2จอที่หน้าห้องพร้อมถ่ายทอดสดการเลือกโดยจัดเก้าอี้ให้ผู้สังเกตการนั่งจับตาภายนอกและเปิดให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปเก็บภาพตามช่วงเวลาโดยภายในห้องประชุมซึ่งเป็นสถานที่เลือกสว.มีการแบ่งคูหาของแต่ละกลุ่มอาชีพเป็น20โซนมีป้ายเบอร์กลุ่มอาชีพขนาดใหญ่แขวนบริเวณบนเพดานอย่างชัดเจนจากนั้นเวลา 11:15 น.การเลือกรอบแรกเลือกกันเองในกลุ่มแล้วเสร็จก่อนจะนับคะแนนโดยเปิดให้สื่อมวลชนและผู้สังเกตการที่ได้รับอนุญาตเข้ามาร่วมรับชมการเลือกของแต่ละกลุ่มอาชีพเป็นเวลา20นาทีโดยเมื่อทราบผลคาดว่าช่วงเวลา15:00 น.เป็นต้นไปจะเข้าสู่การเลือกรอบค่ายแบ่ง4สายสายละ5กลุ่มอาชีพและลดพื้นที่เป็น5โซนกล่าวคือทั้ง20กลุ่มอาชีพ 2,989 คนคัดเลือกให้ได้กลุ่มอาชีพละ40คนหรือ800คนเข้าสู่รอบบ่ายแบ่งเป็นสายกขคงห้องละ5กลุ่มอาชีพห้องละ200คนรวมห้องละ50คน75คนห้องสำรอง25เพื่อคัดเลือก300คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศโดยแบ่งเป็นตัวจริง200คนและสำรอง100คนต่อมาเวลา 14:20 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้สมัครสว.ที่ตกรอบแรกในรอบเลือกกลุ่มเดียวกันทยอยเดินเท้าออกจากฮอลโดยผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบนั่งรับประทานอาหารภายในเพื่อรอจับสลากเลือกรอบค่ายสายในลำดับต่อไปหลังจากนั้นเวลา 14:28 น.ที่หน้าประตูฮอลเลือกสว.นายชันชัยวราธนสิงห์อดีตผู้ลงสมัครสว.ชลบุรีเขตอำเภอเมืองชลบุรีกลุ่ม12กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งตกรอบไปแล้วเดินทางมาร่วมสังเกตการกลุ่มเพื่อนสว.ในจังหวัดเดียวกันที่ผ่านเข้ารอบจากนั้นได้ไปยืนบังหน้ากล้องของช่างภาพรายหนึ่งช่างภาพจึงขอให้หลบผู้สมัครรายดังกล่าวก็ตอบว่าตนอยากยืนดูตรงนี้ก่อนเกิดความไม่พอใจเข้าไปหยิกหน้าท้องของช่างภาพด้วยอารมณ์เกรี้ยวกราดทั้งนี้ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่านายชาญชัยอดีตผู้สมัครสว.ชลบุรีกลุ่ม12ได้ถือ iPad ที่เปิดประวัติของผู้สมัครรายหนึ่งค้างไว้ซึ่งพบว่าเป็นเพศหญิงหมายเลข18ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าเจรจาและควบคุมสถานการณ์บิ๊กไฟท์บอสชาตรีย้ำห้ามพลาดศึกวันลุมพินี68ล้านมีโบนัสแจกแฟนมวยกีฬาวันที่26มิถุนายน2567 18:48 น.วันพร้อมแจกความมันระดับ5ดาวสู่สายตาผู้ชมมากกว่า190ประเทศทั่วโลกในศึกใหญ่ช่วงไตรมาส2ของปีวันลุมพินี68ด้วยการยกทัพนักกีฬาการต่อสู้ชั้นนำอัดแน่นโชว์ฝีมือในคืนเดียวโดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่วันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 19:30 น.
เป็นต้นไปซึ่งบอสใหญ่ชาตรีสิทธิ์ยอดธงได้ออกโรงการันตีถึงความยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยตัวเองบอสชาตรีผู้ก่อตั้งประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพได้เชิญชวนแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้เข้าร่วมชมการแข่งขันสุดเดือดในศึกวันลุมพินี68ผ่านทางการไลฟ์ตอบคำถามแฟนๆผ่าน Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เมื่อวันอังคารที่วันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาว่าอย่าลืมวันศุกร์นี้รายการระเบิดรายการใหญ่ที่สุดคุณต้องมาดูเป็นความทรงจำพิเศษกับเพื่อนรักแฟนครอบครัวนี่เป็นรายการที่สนุกมากทุกคนต้องดู 100% ติดตามหน่อยนะแล้วไม่รู้นะผมอาจจะให้โบนัสคนดูจากทางบ้านหรือดูทางโทรทัศน์เราเตรียมโบนัสมาแจกเยอะอาจจะมีซูเปอร์แฟนในสนามด้วยทุกคนถึงต้องติดตามกันให้ดีครับด้านคู่เอกประจำรายการพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอพร้อมปะทะโจนาธานดีเบลล่านักสู้อิตาลีแคนาดาอดีตเจ้าของแชมป์โลกคิกบ็อกกอซออีเกงอรุ่นนี้โดยทั้งคู่จะชกกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกที่ว่างเป็นเดิมพันล่าสุดทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนขึ้นชกในวันศุกร์นี้ผ่านทางงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Press Conference ในช่วงบ่ายวันอังคารที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยพระจันทร์ฉายเผยถึงการเตรียมตัวของตัวเองว่าโจนาธานเป็นนักมวยที่มีสกิลหมัดที่รวดเร็วผมก็ต้องมีความรวดเร็วที่เหมือนกันแล้วก็ต้องไปวัดกันที่ความแม่นยำมากกว่าส่วนเรื่องแผนการชกผมยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นรูปแบบไหนต้องไปดูกันบนเวทีส่วนเรื่องแลกหมัดผมไม่อยากจะแลกอยู่แล้วเพราะรู้อยู่แล้วว่าสรีระของตัวเองเป็นรองเราไปแลกเพื่อที่จะให้เราเสียเปรียบมันยากครับขณะที่โจนาธานประกาศพร้อมสู้ทวงบัลลังก์กลับคืนมาเช่นกันผมประทับใจทักษะของพระจันทร์ชายเขาชกกับหนึ่งในนักสู้ตัวท็อปอย่างอัครามฮามิดีเป็นไฟระดับสูงและเขาทำได้ดีจริงๆการเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งผมคิดว่าเราเท่าเทียมกันเพราะเขาเป็นนักชกที่ดีและเขาชกมาแล้วกว่า400ไฟผมจึงคิดว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าผมเราจะได้เห็นผลงานกันในวันศุกร์นี้ครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี68ในสนามได้ทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch.onefc.com บางประเทศ Facebook and YouTube วันบางประเทศคู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีส่วนช่อง 7HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 20:30 นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp เริ่มแล้วรอบควาย200คนสุดท้ายชิงดำนั่งสว.สำรองอีก100คนการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 21:08 เริ่มแล้วรอบควาย200คนสุดท้ายชิงดำนั่งสว.เอา10อันดับแรกของแต่ละกลุ่มสำรองอีก100คนวันที่26มิถุนายน67ที่ศูนย์การประชุม Impact Forum อาคาร4เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับประเทศซึ่งมีผู้ผ่านการเลือกและมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าสู่รอบระดับประเทศจำนวน 2,995 คนจาก77จังหวัด20กลุ่มอาชีพและมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการเลือกจำนวน 2,989 คนทั้งนี้ขั้นตอนระดับประเทศจะต้องดำเนินการคัดเลือกให้ได้ผู้รับเลือกเป็นสว.
กลุ่มอาชีพละ10คนจาก20กลุ่มรวม200คนและบัญชีสำรอง100คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังเปิดให้ผู้สมัครสว.แต่ละกลุ่มอาชีพได้ลงคะแนนเลือกกันเองเสร็จสิ้นและกรรมการดำเนินการนับคะแนนซึ่งทั้ง2ขั้นตอนใช้เวลารวมประมาณ6ชั่วโมงมีผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด40ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มจำนวน20กลุ่มอาชีพเพื่อเข้าสู่การเลือกรอบ2หรือรอบไข้รวม800คนต่อมาเวลา 18:40 นาทีมีการถ่ายทอดสดวิดีโอภายในห้องประชุมที่จะใช้ลงคะแนนสว.พบว่าเจ้าหน้าที่กกต.เริ่มอำนวยความสะดวกผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบไปประจำจุดที่นั่งประจำตามโซนที่แต่ละสายที่จับฉลากแบ่งไว้ซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงในการอ่านเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครร่วมสายก่อนที่จะถึงขั้นตอนลงคะแนนในช่วงเวลาถัดไปกระทั่งเมื่อเวลา 19:48 นาทีเริ่มกระบวนการเลือกในรอบที่2เลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันรอบไข้โดยผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่เกิน5คนโดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองนี้ได้เพื่อให้ได้ผู้ได้คะแนนสูงสุด10ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของกลุ่มนั้นโดยผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่11ถึง15ของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้น